วันนี้เรามาดักยิงคนที่เขาใช้เครื่องร่อนกันดีกว่าคิดถึงมากใช่ไหมก็คิดไปพร้อมกันซะเลยรับรองว่าบันเทิงแน่นอนสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลิน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมามอยก็มาดูช่องเมามินค่ะเชื่อว่า GM อ่ะน่าจะทราบนะคะว่าผู้เล่นหลายคนคงจะคิดถึงเครื่องร่อนก็เลยนำกลับมาในแพทเจ็ดปีฟรีไฟมีทั้งตอนที่บินไปสู่ขอเกียรติยศแล้วก็ตอนที่หลังจบมินิพีคบินลงมาก็ใช้เครื่องร่อนเช่นกันนอกจากนี้ยังมีแท่นกระโดดสำหรับการใช้เครื่องร่อนโดยเฉพาะทำให้แม้ว่าจะมีการอัปเดตแพทมานานแล้วแต่ก็ยังมีผู้เล่นหลายคนยังไปใช้แท่นกระโดดนี้อยู่บ่อยๆและนั่นแหละคือที่มาของคลิปนี้ค่ะเราจะดักยิงคนที่เขาใช้เครื่องร่อนดูซิว่าวันนี้จะมีคนคิดถึงเครื่องร่อนกันกี่คนและมินสามารถยิงได้กี่คนรวมถึงบอกจุดซุ่มยิงดีๆภารกิจเนี้ยมินต้องลงไปเล่น30กว่าตาเลยนะคะเพื่อให้ได้คลิปนี้มาเพราะฉะนั้นถ้าเห็นถึงความตั้งใจของมินช่วยกันกดไลค์กดติดตามไปกำลังใจให้กันนะคะให้ถึงอีก 200,000 ซับไวๆและถ้าหากทุกคนพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยค่ะมาดูจุดกระโดดที่1กันดีกว่าค่ะขอเริ่มต้นที่พีคค่ะซึ่งจุดกระโดดตรงนี้มันจะอยู่แถวๆหน้าโรงพยาบาลเดี๋ยวเราขอหามุมซุ่มยิงดีๆเสียก่อนนะคะคือกลัวว่าถ้าหากเราไปดักตรงบ้านแอลอ่ะมันจะเสี่ยงเกินไปนะคะเฮ้ยมีคนวิ่งออกมาจากพีคนี่แน่เอ้าโดนผู้เล่นใหม่ฆ่าตายแรงบอลขออนุญาตเปลี่ยนจุดซุ่มยิงแล้วกันค่ะบนหลังคาโรงพยาบาล น่าจะโล่งไปขอแวะมาหลบตรงที่บ้าน3หลังตรงนี้นะคะซึ่งมันจะมองเห็นแท่นกระโดดพอดีเดี๋ยวนะมีคนบวกกันตรงนี้เฉยเลยโอ้โหเราว่าตรงนี้มันไม่ค่อยมีคนผ่านแล้วนะลูน่าวิ่งมาเจอดักหน้าลูนี่ลูน่ายังหน้าสั่นเรามาดักรอกันต่อนะคะเฮ้ยๆเดี๋ยวมีคนฟาร์มบริเวณบ้านแอลอยู่เฮ้ยเขาโดดลงมาแล้วแน่นอนขึ้นเครื่องร่อนแน่โอ้โหเอ้าปืนไม่ล็อกเลยโอ้โหเหยื่อรายแรกของเราพลาดซะแล้วเฮ้ยได้ยินเสียงนั่นไงจริงๆด้วยนี่แน่นายบังอาจมาขัดขวางภารกิจของเราเหรอนี่แน่มองดินไปนะเก๋ไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวขอฟาร์มกระสุนเพิ่มหน่อยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวสัญลักษณ์โดดล่มไอ้คนนี้มันน่าจะเพิ่งใช้เครื่องร่อนมาหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่น่าลงมาจากมินิพีคนะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหทัศยะมาอีกตัวเฮ้ยจุกดิอย่างนี้ต้องจัดการสักตัวก่อนนะคะโอเคมาแล้วเจ้าทัศยะบังอาจอยากมาเป็นมือที่3เหรอสายร้อยละจ๊ะสายร้อยละจ๊ะนี่กลายเป็นว่ามันมาบีบกลางวงพอดีนะคะมันก็เลยเดือดแบบนี้ทั้งวันยังได้เรื่อยๆเอ้าสองนัดลงไปนอนโอ้เขามีก่อสี่ก็ว่าทำไมไม่ตายขอแก้ตัวอีกสักตานะคะข้อเสียคือส่วนมากอะใช้เวลากับการนั่งรอค่ะเอ้าเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้เผลอแป๊บเดียวนั่นไงมันกลางเครื่องร่อนไปแล้วนี่หินชานาเต็งเน่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 งไปแล้วคนคิดถึงคนที่สองเฮ้ยมีโดนมาค่ะกลางพีคมีสองคนแกจะมาติดกับเครื่องร่อนฉันบ้างไหมนำพาคนอื่นมาหามินเทนวิ่งมาไม่ระวังแบบนี้ก็สวยสิจ้าไอ้วอปาระเบิดไปเฮ้ยเดี๋ยวบ้านแอลมีคนยิงมาค่ะมันลาดมินไปแล้วด้วยยังไงจะขึ้นเครื่องร่อนไหมจ๊ะขึ้นตอนนี้แถมฟรีสวดอภิธรรมนะนี่ขึ้นไหมจะขึ้นไหมเอ้ยปืนใหม่ดีกว่าต้องรีบหนีออกมานะคะโอ้โหพอกลับมาอีกทีเขาเพิ่งจู๊ไปสดๆร้อนๆค่ะเดี๋ยวมินว่าเราเปลี่ยนตำแหน่งจุดซุ่มยิงกันดีกว่าค่ะแท่นกระโดดที่2พีคฝั่งโรงจอดรถเอาจริงๆมินเพิ่งรู้ว่ามันมีตรงนี้ด้วยพักหลังไม่รู้ว่าทุกคนเป็นหรือเปล่ามินอ่ะไม่ค่อยกล้ามาเมืองพีค่ะคนเยอะเกินแต่ตำแหน่งตรงนี้มันสามารถทำให้เราดักยิงคนบนป้ายโฆษณากับหลังคาพีคได้นะคะแต่จากที่มินได้ลองไปเล่นน่ะไม่ค่อยมีคนใช้เครื่องร่อนค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นจุดซุ่มยิงคนที่เขาเข้ามาในพีคมากกว่ามินก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราไปซุ่มยิงแท่นกระโดดที่อยู่ใกล้พีคอีกอันแทนดีกว่าค่ะซึ่งแท่นกระโดดอีกอันมันจะอยู่หลังรถบรรทุกค่ะนั่นก็คือจุดที่3ขอเรียกว่าเป็นเนินเขาระหว่างพีคกับบีมาซากิเอ้ยเดี๋ยวมันมีคนบวกใกล้ๆกับแท่นกระโดดค่ะนี่ไงเดี๋ยวมีคนตายที่
ธเหมือนกันค่ะโอ้แสดงว่าตรงนี้นี่เป็นที่ฮอตฮิตเลยอะเนี่ยฝั่งนั้นเพิ่งบวกกันเสร็จอันแน่วิ่งมาแล้วคิดถึงเครื่องร่นไหมจ๊ะคิดถึงรอจ๊ะยิงคนได้สักทีค่ะคนนี้เป็นคนคิดถึงเครื่องร่นคนที่3ของวันนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ฟาร์มของไปแป๊บเดียวเองค่ะวงกินแรงมากเลยอ่ะเดี๋ยวใช้เครื่องร่นบินเข้าวงแป๊บเอ้ยจะทันไหมอีกนิดเดียวอีกนิดให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวแท่นกระโดดที่4ป่าสนตรงบริเวณที่อัพเกาะเก่าคือไอ้ตรงเนี้ยมินก็เรียกไม่ถูกค่ะว่าเขาเรียกกันว่าอะไรใครรู้ช่วยมาเม้นหน่อยนะคะความพิเศษของบริเวณนี้ก็คือตรงแท่นกระโดดมันจะพอดีกับหน้าต่างห้องน้ำพอดีค่ะซึ่งมันจะทำให้เราดักยิงคนได้ง่ายขึ้นนั่นเอง A few moments later โอ้โหทั้งนั่งรอยืนรอจนนอนรอแล้วค่ะยังไม่โผล่มาเลยเฮ้ยเดี๋ยวมีคนมาลงใกล้ๆค่ะเขาดีดมาหรือเขาเพิ่งลงจากมินิพีคมาเนี่ยโอ้โหแม่นางเคซี่เธอมาทำอะไรในโหมดโซโล่เนี่ยตัวละครนี้มันเล่นโซโล่ไม่ได้แหมแสดงว่าไม่ได้ดูคลิปช่องเมาส์มินใช่ไหมเฮ้ยรอบนี้วงเป็นใจค่ะแบบนี้ต้องมีคนใช้เครื่องร่อนเข้าวงแน่นอนมันมีคนบวกกันที่คาตูอยู่นะคะเฮ้ยนั่นไงมาแล้วจริงด้วยคิดถึงเครื่องร่อนไหมจ๊ะอันแน่คนที่สี่เอ้ยอุตส่าห์ใช้ปืนแรงๆกะให้ตายไวดันลั่นช้าซะได้อ้าวไปไหนแล้วล่ะเอ้ยโอ้โหเขาหลบอยู่หลังหินค่ะอันแน่หัวโผ่ยิงหัวอู้ยเดี๋ยวหัวเราจะหลุดแทนเอาใหม่เล็งเสร็จโจรเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนได้ยินเสียงฝีเท้าจริงด้วยน้องกบไปไหนแล้วล่ะโอ้ยเดี๋ยวปืนเขารัวมากวันหลังมินไม่ใช้และ AC80 เนี่ยมันเหมาะกับสายไฮไลท์อ่ะแบบนี้เอาสกามายิงแบบเขาน่าจะง่ายกว่าแล้วดูดิใช้เครื่องร่อนบินเข้าวงจริงๆด้วยโอ้มางั้นเราดักยิงได้อีกคนนะเนี่ยและจุดสุดท้ายที่หอดูดาวค่ะคือมินหาได้แค่5จุดค่ะถ้าหากใครรู้ว่ามันมีแท่นกระโดดอยู่ตรงจุดอื่นอีกก็มินบอกกันได้นะคะ okay. แต่ตรงบริเวณหอดูดาวอ่ะคนเยอะทุกตานะคะ แล้วมันก็เป็นจุดที่ใช้เครื่องร่อนซุ่มยิงได้ดีที่สุดด้วย เดี๋ยวมีคนแย่ง มาถึงจุดนี้แล้วกลับตัวคงไม่ทันแล้วล่ะ เอ้ยเดี๋ยวไอ้ข้างล่างยิงมาแต่เอ๋หวัดดีพวกอุ้ยใครจะไปรู้ว่าเกมพี่โจ๊กคนโอ้โหเสือสองตัวไม่อาจอยู่ถ้ำเดียวกันได้เดี๋ยวเราหาวิธีสอยเขาก่อนดีกว่าค่ะวิอย่ายุกยิกดิหลบไปได้ค่ะเหมือนนางรู้อ่ะได้แบบนี้ต้องอ้อมเนินค่ะนี่เมื่อกี้ทำอะไรไว้ที่ดีที่ซุ่มยิงก็เป็นของฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นดีเลยจะได้รูดกระสุนได้เฮ้ยมีคนดีดมาเฉยนี่นี่หลงทางมาหลอดจ้าเหมือนเมื่อกี้เขาจะยิงกับใครอยู่เอ้ยเดี๋ยวไอตัวนั้นใช้วิธีเดียวกันเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวปืนใหม่นี่ว่าโอ้โหมันเผาเกาะทิ้งด้วยนะคะเนี่ยเพิ่งรู้แน่มีอ้อมมาทางนี้อีกโอ้มันจะเอาให้ได้เลยเนี่ยอย่าคิดว่าแกยิงฉันได้แค่คนเดียวนะตั้งไอวอเอ้ยฝั่งนู้นเขามายังไงตัวเนี่ยไม่อยู่แล้วจ้าแก้ตัวเกมที่2มินว่าสถานที่ที่เดือดมากที่สุดคงไม่ใช่พีคแล้วมั้งเผลอๆก็หอดูดาวเนี่ยแหละรอบนี้มีผู้หญิงเสื้อบาสวิ่งมาโอ้โหมีเวกเตอร์คู่ซะด้วยไม่น่าได้ซุ่มยิงหรอกได้ศพเลยแหละเอ้ยบอดโดดล่มลงมาโอ้โหไม่ใช่แค่คนแล้วค่ะที่ชอบลงตรงหอดูดาวบอดยังลงอ่ะเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นเขายิงบอดตายค่ะใช้จังหวะนี้แหละเฮ้ยขอไปซุ่มก่อนนะนี่โอ้โหจูงไปจังวะเป็นนักกีฬาทีมชาติเหรอโอ้โหเมื่อกี้ยังแทบไม่ได้ฟาร์มกระสุนอะไรมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอซื้อออนไลน์ก่อนเฮ้ยดันมากระโดดตอนที่เราช้อปปิ้งอยู่เน่มีการวนกลับมาเย้ยด้วยนะ
โอ้โหหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นเขาก็วิ่งลงเขาไปเลยค่ะตาที่3เฮ้ยข้างล่างเหมือนจะมีการปะทะกันเกิดขึ้นขอแจมหน่อยได้ไหมล่ะนี่เนี่ยดูดิจังหวะนี้คือเรายิงหัวเขาได้สบายๆเลยนะคะแต่มินรอดักยิงตอนเขาใช้เครื่องร่อนดีกว่าค่ะคนที่7นี่เนี่ยโดนกระทะเขาเต็มๆเฮ้ยเดี๋ยวนายอย่าเพิ่งไปดิเฮ้ยโอ้ขนาดมีร้องอ่ะทำไมภารกิจวันนี้มันยากจังเฮ้ยเดี๋ยวมีอีกคนค่ะเฮ้ยยังไม่ทันจะยิงเลยกลับมาก่อนขอแค่อีกตาเดียวพอนะคะมินเริ่มไม่ไหวแล้วยิงคนยากมากอ่ะเฮ้ยมีคนยิงไว้ก่อนเลยแล้วกันนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหโดน2ดอกเฮ้ยขอทีเหอะไอตัวเนี้ยเฮ้ยเขาจะไปแลนดิ้งที่ไหนวะน่ะอีกนัดเดียวนัดเดียวโอ้โหภารกิจสำเร็จสักทียิงคนใช้เครื่องร่อนได้แล้วค่ะสรุปแล้ววันนี้มีคนใช้เครื่องร่อนประมาณเกือบ10คนนะคะจาก30กว่าตาก็ถือว่าเครื่องร่อนน่ะยังเป็นไอเทมยอดนิยมที่ใช้ประโยชน์ได้หลายๆสถานการณ์ส่วนมากก็คือจะใช้ตอนเข้าวงนั่นแหละแต่ตรงบริเวณหอดูดาวอ่ะด้วยความที่ว่ามันมีเครื่องดีดนะคะระยะเครื่องร่อนที่มันไปได้อ่ะมันไม่ไกลมากไงแต่เพราะการกลับมาของเครื่องร่อนเราจะต้องคอยระวังมุมสูงให้ดีค่ะเพราะว่าคนเริ่มไปแคมป์ที่แปลกมากขึ้นอันเนี้ยมินขอแถมให้นิดหน่อยแล้วกันค่ะถ้าเปลี่ยนจากการยิงคนบนเครื่องร่อนน่ะเป็นยิงคนที่กำลังจะขึ้นเครื่องดีน่าจะได้คลิปเยอะเลยแหละค่ะนี่เนี่ยวันนี้ยิงคนที่เขาใช้เครื่องร่อนได้3คนแต่ถ้าหากเป็นคนที่จะใช้เครื่องดีดคือยิงได้เป็น10ค่ะโอ้โหไอ้คนนี้รู้ทันค่ะรอดไปได้ยิงได้คนที่6คนที่7เอ้ยเดี๋ยวมีคนดีดมาอยู่ข้างๆค่ะนี่เนี่ยโดนคาตนะล้วนๆหัวโผล่เหรอโผล่เหรอเอ้ยมีการหันมะเร็งด้วยนี่ไอ้คนนี้ทำเป็นรู้งานมีตั้งไอวอด้วยโอ้ยิงไม่ได้ค่ะอ้าวไอ้คนนี้จะแอบงัดรถค่ะด้วยความที่พอใช้แท่นกระโดดเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปสูงแล้วก็รวดเร็วมากนะคะเลยทำให้มินยิงคนไม่ได้เลยแต่อย่างน้อยคลิปนี้เราก็ได้จุดซุ่มยิงโดยการใช้เครื่องร่อนนะเอาเฮ้ยเลยหลังคาเฉยเดี๋ยวมาลงตอนที่เขาบวกกันอยู่ซะด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ